มาดูเรื่องราวภายในพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ยังคงเห็นว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับมติของพรรคขณะที่ทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เองรวมทั้งคุณสุเทพเทือกสุบรรณต่างก็พูดถึงการหวนกลับมารับตำแหน่งว่าขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของพรรคครับในชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นจุดตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์และสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่พ่ายแพ้พรรคเพื่อไทยแต่ส่วนตัวก็ยังเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมจะทำหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับมติของสมาชิกพรรคและยืนยันว่าตนเองจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคแม้จะมีคนเสนอชื่อส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคตามข้อบังคับต้องให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อครับถือว่าเป็นจุดตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์ได้มั้ยคะผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงที่หัวหน้าพรรคได้ทำหน้าที่เหนื่อยยากที่สุดยุคหนึ่งช่วงหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วก็ยังเห็นว่าคนที่เหมาะที่สุดที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปก็ยังมองแม้จะมีคนเหมาะสมหลายคนแต่ยังมองว่าคนที่เหมาะสมที่สุดก็ยังเป็นท่านหัวหน้าพิสิทธิ์อยู่ครับคืนนี้ก็ต้องให้เกียรติสมาชิกก็ถึงวันนั้นนะครับอันนี้เป็นแต่เพียงความเห็นก่อนเท่านั้นเองครับผู้สื่อข่าวนี้ก็ไปถามคุณชวนด้วยนะครับว่ามีอะไรจะฝากไปถึงว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยหรือไม่คุณชวนก็บอกว่าไม่มีคำแนะนำใดๆนะครับแต่ว่าที่ฝากไปก็บอกว่าเชื่อว่าเมื่อกลุ่มคนที่ก่อปัญหาที่จะตั้งรัฐบาลปัญหาต่างๆก็จะเบาลงส่วนประชาธิปัตย์นี่ก็พร้อมที่จะให้รัฐบาลใหม่ตรวจสอบนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องใดที่ทำไม่ถูกต้องในช่วงที่ได้เป็นรัฐบาลโดยเฉพาะกรณี91ศพที่คนเสื้อแดงอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐสังหารในระหว่างการชุมนุมครับเช่นเดียวกับนายพิสิทธิ์นะครับรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็เลี่ยงที่จะให้ความชัดเจนถึงการหวนกลับเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหรือไม่นะครับถ้าหากว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ลงมติให้มารับตำแหน่งอีกครั้งโดยก็ระบุเหมือนเดิมครับว่าให้เป็นไปตามกระบวนการของพรรคที่จะมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมและสมาชิกพรรคเองก็ต้องทบทวนแนวทางการทำงานรวมไปถึงการเปิดกว้างทางความคิดไม่ควรผูกพันกับตัวบุคคลด้วยครับสมาชิกก็ควรจะทำไงครับผมได้ลาออกถอยมาเพื่อให้สมาชิกเขาเปิดกว้างทางความคิดเพราะฉะนั้นไม่ควรมาถามความเห็นผมสุดที่บอกว่าการตลาดของประชาธิปัตย์นี่เป็นตรงนี้ประชาธิปัตย์จะเปิดกว้างหาคนที่เก่งนั่งเป็นเรื่องที่ให้สมาชิกพรรคเขาได้เปิดกว้างในการใช้ทางความคิดในขณะนี้ครับ ผมลาออกมาแล้วผมมาให้ความเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ดีแหละครับส่วนคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจากนี้จะต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เสียก่อนครับแล้วถึงค่อยพูดถึงตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะครับซึ่งคุณสุเทพบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเสนอชื่อตนนั้นเป็นเลขาธิการพรรคอีกหรือไม่อีกทั้งตอนนี้ก็รู้สึกเหนื่อยในการทำหน้าที่แต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคในครั้งนี้จะทำให้พรรคแข็งแรงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผมอธิบายอย่างนี้นะครับกฎเกณฑ์กติกาของพรรคประชาปัตย์เนี่ยเวลาเข้าที่ประชุมใหญ่เนี่ย เขาจะเลือกหัวหน้าพรรคก่อนนะครับเลือกหัวหน้าพรรคก็จะมีใครเสนอใครเขาก็ลงมติกันเป็นประชาธิปไตยนะฮะเป็นวิธีการที่เปิดเผยอย่างที่เราเคยเห็น เมื่อได้ตัวหัวหน้าพรรคแล้วหัวหน้าพรรคจะเป็นคนเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมเลือกเป็นเลขาธิการพรรคนะครับหนึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคสองผมก็เหนื่อยละเปลี่ยนในส่วนของตัวการนำจะส่งผลยังไงกับพรรคประชาธิปัตย์ในอนาคตจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์แข็งแรงขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าจะได้จัดรูปกระบวนใหม่